วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำตกหมูสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายหมูนุ่มอร่อยแซ่บนัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักหมูก่อนเลยนะครับผมก็ใช้เป็นสันคอหมู1กิโลกรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วหมูกันเลยนะครับจิ้มหมูเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับหมักหมูกันเลยครับผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนวดให้เครื่องปรุงนะครับซึมลงสู่เนื้อหมูเลยนะครับแล้วเราจะพักเนื้อหมูของเรานะครับหมักไว้30นาทีนะครับเพื่อนๆเมื่อเราหมักเนื้อหมูของเราครบ30นาทีนะครับเราก็จะนำเนื้อหมูของเราไปย่างให้สุกเลยนะครับหมูของเราก็หมักครบ30นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับเรามาย่างหมูเลยครับผมก็ใช้เป็นกระทะเทฟลอนในการย่างนะครับถ้าเพื่อนๆมีเตาถ่านนะครับก็สามารถใช้เตาถ่านในการย่างได้นะครับเนื้อหมูของเราก็จะได้ความหอมจากกลิ่นเตาถ่านนะครับหากเพื่อนๆได้มีเตาถ่านก็สามารถใช้เป็นกระทะเทฟลอนแบบผมได้นะครับขั้นตอนนี้ครับชะโลมน้ำมันไปทั่วกระทะเทฟลอนของเราก็เลยครับกระทะของเราก็ร้อนนะครับนำสันคอหมูของเรามาย่างเลยครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการย่างนะครับเราจะย่างให้ผิวด้านนอกของหมูเรานะครับเขาสุกเหลืองเลยนะครับส่วนด้านในนะครับเขาจะมีความฉ่ำอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ต้องย่างสุกจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราย่างหมูเรากันให้เสร็จเลยนะครับให้เราหมั่นพริกไปพริกมานะครับเขาจะได้สุกทั่วๆนะครับแล้วก็ย่างหมูเราสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำหมูเรานะครับไปหั่นเป็นชิ้นบางๆพอดีคำเลยครับเพื่อจะทำน้ำตกนั่นเองนะครับเราก็หั่นหมูของเราเป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับนำหมูเราไปทำน้ำตกกันเลยครับเพื่อนๆให้เราเปิดเตากันนะครับใช้ไฟกลางในการทำน้ำตกนะครับให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับหรือประมาณ2ทัพพีนะครับและตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เรารวนหมูของเราให้สุกเลยนะครับหมูของเราก็สุกดีนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้เลยนะครับให้เราบีบมะนาวลงไป1ลูกเลยนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับข้าวคั่วข้าวเหนียว2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับและตามด้วยหอมแขกซอยครึ่งหัวผักชีฝรั่งซอย2ต้นต้นหอมซอย2ต้นแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำตกหมูสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีความอร่อยแซ่บนัวมากๆนะครับหมูของเราก็นุ่มนะครับแล้วก็ได้ความหอมจากข้าวคั่วนะครับเมนูนี้ครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูน้ำตกหมูก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้